สวัสดีค่ะต่อจากคลิปเบอร์หนึ่งเห็นเด้อค่ะโอ้ยชีวิตของยายจะมันคือบ่รวบลัดตัดตอนโลดสิรวบลัดตัดตอนโลดค่ะบัดที่นี่ว่าพ่อใหญ่อันจังใดเป็นชีวิตใดมาเราเป็นจังใดเว้าสู่กันฟังเนาะค่ะเนาะประสบการณ์ชีวิตจากเจ้าของนี่ล่ะค่ะจากเจ้าของเองบ่ได้เว้าเรื่องคนอื่นอันนี้ล่ะเพิ่นว่าแข่งอีหยังก็แข่งได้แข่งบุญวาสนาแข่งบ่ได้ย้ายก็อยากได้อยู่ค่ะผัวรวยแต่ว่ามันหาบ่ได้แต่ว่าย้ายก็พอใจในสิ่งที่เจ้าของมีเจ้าของได้ถึงอันพอใหญ่ย้ายสิบ่ล่ำบ่รวยเราก็ใจดีค่ะอยากกินหยังก็ได้กินอยากได้หยังก็ได้เท่าที่เรามีเท่าที่เราจ่ายให้ได้กินปลาแดกกินปิ้งปลาหมึกคั่วบักพริกต้มปลาแดกตำบักฮุ่งซุมือก็ได้กินกระเทียมก็ได้กินผักขาก็ได้กินบักทุเรียนก็ได้ค่ะเราบ่กินน้ำแต่ว่าเราบ่ว่าเจ้าสิกินหยังอยากหยังเฮ็ดตามมาเพื่อใจเจ้าโลดเอาที่สบายใจเราดีตรงนี้ล่ะพ่อใหญ่อันสำหรับผู้อื่นบ่รู้เนาะค่ะสำหรับยายพอใจในสิ่งที่เจ้าของมีเนาะค่ะเนาะก็อยู่มาเนาะค่ะเนาะปัตตินีอันทางการเขาก็ให้ไปเรียนด้วยค่ะเรียนภาษาเยอรมันที่เขาให้เฮาไปเรียนก็เพื่อตัวเฮาเองนี่แหละค่ะสิได้สื่อสารกับผัวกับเพื่อนบ้านกับหน้าที่การงานเฮาสิได้สื่อสารกันรู้เรื่องค่ะเขาให้เฮาไปเรียนโอ้เรียนมื้อละ4ชั่วโมงติอยู่โอ้มันสิ4เดือนพุ่นบอกจังจบคอร์สมันเถาะเรียนจบแล้วก็ต้องได้อันได้สอบพร้อมเนาะค่ะเนาะได้สอบผ่านเขาจังให้วีซ่าถาวรว่าสำหรับอันนี้บ่ได้เว้านี่เว้าถึงตัวย้ายบ่แม่นเว้าถึงตัวคนอื่นจังหวัดอื่นเขตอื่นข้าเจ้าสอบบ่ผ่านข้าเจ้าก็ได้วีซ่าถาวรค่ะแต่ว่าเขตย้ายสำหรับย้ายเนาะอันก็มีอยู่บางเทื่อมันการเฮ็ดบ่ถูกไอ้เจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยบางเทื่อผู้ลงคนเพิ่นนั่นเพิ่นก็สอบบ่ได้เพิ่นหรือว่าเพิ่นมาอยู่โดนก็บ่ฮู้เพิ่นก็ได้แต่ว่าสำหรับย้ายนี่นะต้องสอบผ่านรุ่นของย้ายนี่ต้องสอบผ่านจังได้วีซ่าถาวรเนาะอู้ย้ายสอบอยู่2เทื่อพุ่นน่ะสอบเทื่อแรกบ่ผ่านสอบลงสอบเทื่อ2เขาบอกว่าคนที่บ่ได้มาเรียนน่ะอันเขาบ่ให้เข้าห้องสอบบ่ได้ที่แรกเขาแล้วบัดนี้เขาเลยให้ออกมาว่าเอกสารอันบ่ครบบ่หยังรอบที่3ยายจังได้เข้าห้องสอบจังได้สอบผ่านยายก็ได้วีซ่าถาวรค่ะบัดทีนี้เจ้าสิอยู่ไปเท่าใดเจ้าอยู่ไปโลดฮอดมื้อเจ้าเบื่อหรือฮอดมื้อเจ้าตายก็อยู่ไปนะเพราะว่าเขาก็ให้วีซ่าถาวรค่ะเดี๋ยวนี้คือสอบผ่านแล้วอันลูกกันเขาก็เซาเรียนแล้วเขาเรียนอันเบื่อเรียนแล้วเขาไปทํางานลูกสาวก็บ่ได้อยู่นําแล้วค่ะเดี๋ยวเนี้ยเขาก็มีแฟนผู้อยู่มิวนิกเขาก็มีหน้าที่การงานของเขาไปหากินใส่ปากเขาไปเนาะค่ะเนาะบ่ล่ําบ่รวยแต่ว่าพอได้ใส่ปากค่ะพอได้อยู่ได้กินบางคนว่าเอ้ยได้ผัวอันฝรั่งกับฝรั่งขี่นกได้ผัวเป็น10ปี10กว่าปีแล้วก็บ่เห็นมาสร้างบ้านดอกอันเพิ่นเว้าก็ปล่อยเพิ่นไปค่ะแข่งอีหยังมันก็แข่งได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าแข่งบุญวาสนามันแข่งบ่ได้คือบ่กอบโกยคือบ่เอาหลายๆน้ําเขาหลายๆโลดเขาก็เป็นคนคือกันค่ะเขาก็เป็นฝรั่งก็จริงแต่ว่าบางคนเพิ่นก็สิได้ผัวรวยอยู่ค่ะแต่ว่าสําหรับย้ายแล้วพออยู่พอกินบ่ได้รวยแต่ว่าเราก็ดูแลดียามเฮาเก็บเฮาป่วยจังสิไปเฝ้าไปนั่นเฮาดีแม่นเราสิทำงานมันเลิกงานแล้วเราก็ต้องไปหาเมียซะก่อนเราจังมานอนพ่อใหญ่เราดีเราห่วงใยเฮาดูแลเฮาดีพ่อใหญ่น่ะ
เออแล้วใจดีอืมถึงเมียในบางเทื่อในเมียสิเอาแต่ใจเป๊ด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 ใส่ร้องสิแล้วกะปดซาอืมแล้วกะปดซาเออประทะประทังกันแน่นนิดน้อยแล้วกับบนนั้นเราเป็นคนแบบล่าเริงมากมวนมากยังใจดีเมียสิวางใดก็แล้วแต่มึงสินะบ่ได้นั่นบ่ได้มาจำกี่จำไซต้องมาขีดเส้นนะว่าต้องจังซี่จังซี่จังซี่เนาะอืม แล้วกับอันเพื่อนน่ะแบบว่าจังใดล่ะอันอารมณ์ดีใจดีจองใดกับลูกกับเต่าเราก็ดีดีพ่อใหญ่อืมลูกแต่ลูกแต่อยู่เขาอยู่น้ำอ่ะลูกสั่งพาไปใส่กับป้ายลูกบอกไปหับใส่เราก็ป้ายเราก็เคยว่าดอกมีแต่ย้ายเห็นล่ะแต่ว่าย้ายกับหักเล้าวันต่อไปแต่ว่าฝังเถื่อย้ายกับแป๊ด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 ไปซื้อละตามนิสัยของย้ายละบ่มีหยังอันซูมือนี่กะอืมอันนี้ก็เป็นห้องทำงานของย้ายละค่ะห้องนวดของย้ายเนาะเฮ็ดงานอยู่ผู้เดียวมีเตียงเดียวนี่ล่ะค่ะพอได้อยู่ได้กินบ่มีใบขับขี่ไปทำงานมื้ออื่นบ่ได้เราก็อยากเปิดร้านนวดแล้วก็เปิดให้ค่ะอยู่บ้านบ่ได้เสียค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟก็บ่ได้เสียค่ะ มื้อมีก็นวดมื้อบ่มีก็บ่นวดก็งานบ้านก็เต็มอยู่ค่ะบ่อึดแต่งานเฮ็ดดอกงานบ้านซักผ้ารีดผ้าอีหยังนี่เต็มอยู่อืมงานสวนอีกย้ายมาปลูกผักปลูกมีเดี๋ยวย้ายอันปลูกผักงามแล้วย้ายสิเป็นอัปเดตสวนให้เบิ่งดอกแต่ว่าย้ายปลูกรอบนึงแล้วบักพริกอันเย็นหลายติดลบเป็นน้ำแข็งเมิดต้นบักพริกนะแพงซื้อเมิดบักหลายร้อยหลายพันเมื่อนี้สิได้ไปซื้ออีกอยู่นี่เ นาะกะจังซี่ล่ะค่ะอันชีวิตของยายเนาะบ่ได้เว้าเรื่องคนอื่นหรอกคนอื่นเพิ่นก็อาจจะได้ผัวรวยผัวนั่นอยู่นั่นล่ะแต่ว่ายายน่ะพออยู่พอกินค่ะบ่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นดอกพอใจในสิ่งที่เจ้าของมีค่ะมันถึงอยู่ได้ต้องอยู่ให้ได้ด้วยเจ้าของต้องทำใจต้องอยู่ให้ได้ค่ะอันนี้สินน่ะเนาะเว้าเรื่องนี้สินน่ะอืมย้ายน่ะแต่ก่อนได้พ่อใหญ่น่ะก็สิได้มาเอากับพ่อใหญ่เป็นหนี้เป็นล้านอืมเป็นล้านอีหลีพี่น้องจวนว่าเออสิเฮ็ดหาเงินล้านมาแต่ไสมาใส่นี่ให้นะกูสิบ่หมดให้นะแม่กูเย่กูสิบ่หมดเฮ็ดจังคิดหนักจนหาลังเทื่อจนว่าสิคิดสั่นหมดเด้อค่ะได้พ่อใหญ่มาอันนั้นขึ้นอันก็คิดว่ามาเอากับพ่อใหญ่ก็คิดว่าบ่ได้สิมากอบโกยเอาค่ะบ่ได้สิมากอบโกยว่าสิมาทํางานมันก็บ่ได้ง่ายคือจังคิดเนาะค่ะเนาะมันก็บ่ได้ง่ายทํางานก็โอ้ยสัวสิได้เงินล้านพี่น้องเอ้ยสิไปทํางานอีหยังทํางานนั่นคันบ่มีใบขับขี่ก็ไปเฮ็ดบ่ได้ค่ะเฮ็ดงานบ้านนี่ก็บ่มันสิได้ง่ายๆเนาะค่ะเนาะอืมก็ยังดีที่พ่อใหญ่เปิดร้านนวดให้ก็พอได้ใช้ค่ะพอได้ใช้พอได้อยู่ได้กินอืมเพราะว่าลูกเขาก็ใหญ่เหมือนแล้วเขาก็หากินเองได้แล้วก็เงินทองส่วนที่เจ้าของนวดเนี่ยพ่อใหญ่สิบ่มาหยุ่งนําเลยคือเจ้าเฮ็ดได้เท่าใดเจ้าก็ได้เก็บหมดค่ะอืมใส่เงินนําพ่อใหญ่กินนําพ่อใหญ่หมดพ่อใหญ่จ่ายหมดค่ะเออเราบ่รวยแต่ว่าเราใจดีเราจ่ายให้หมดทุกอย่างทุกอย่างพ่อใหญ่จ่ายให้หมดอืมเงินเจ้าของทํางานได้เนี่ยนวดได้เนี่ยได้หน่อยได้หลายได้100 200ก็พอใจเพราะว่าคือส่วนนี้เป็นเงินเก็บของเจ้าของเฮียนซานก็ท่านนี่มีแต่ทีแต่ถมทีถมดินไว้เฮียนท่านนี่มีดอกค้าได้ผัวมา10ฮู้จักกับพ่อใหญ่มามันรวม43ปีแล้วค่ะท่านนี่มีบ้านดอกเพราะว่ามาติดตามตอนต่อไปเนาะค่ะว่าพ่อใหญ่น่ะฝรั่งขี้นกเราสิใส่นี่เราสิใส่นี่ให้ย้ายผ้าด่าบ่เงินล้านนึงเนี่ยทั้งต้นทั้งดอกล้านนึงค่ะเราสิใส่นี่ให้ย้ายผ้าด่าบ่ติดตามตอนต่อไปเด้อค่ะเด้อย้ายสิมาเว้าสู่ฟังค่ะเว้าบ่ได้เว้าพื้นคนอื่นเว้าพื้นเจ้าของค่ะเว้าพื้นอยากเว้าสู่กันฟังคือประสบการณ์จากย้ายเองคือกับพ่อใหญ่นี่คือมันเป็นบุพเพสันนิวาสเนาะค่ะเนาะมันเป็นคู่กรรมคู่กัด
บุพเพสันนิวาสค่ะติดตามต่อไปเนาะค่ะเนาะยายสิมาบอกสู่ฟังว่าพ่อใหญ่น่ะเป็นฝรั่งขี้นกเราสิใส่นี่เงินล้านให้เมียบ่เอาไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะถ้ามักก็ฝากนะคะช่องพาดาพาแซบฝากอันเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งรูปกระดิ่งติดตามให้เด้อค่ะเด้อถ้ามักสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปให้เบิ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ